สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเต้เดอะแฟชั่นอีกแล้วเรื่องลักษณะนิสัยสันดานตัวเองครับจะชอบเป็นคนที่เอาของที่ตัวเองหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับเอามาอวดเนาะวันนี้เราก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับการตัดต่อวิดีโอนะครับผมเป็น1ตัวเลือกสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดีกว่าเพราะตอนแรกอ่ะอยากหาหน้าจอใหม่ที่จะมาอัปเดตแทนอีเจ้า2ตัวเนี้ยก็งบประมาณที่เต้ต้องไว้คือ 20,000 นะครับผมสิ่งที่ต้องการก็คือ 99% ถึง 100% สำหรับ sRGB นะครับเลข790หรือแล้วก็เป็นจอที่แบบจริงๆอยากได้จอ10บิตแต่จอ10บิตแพงมากเลยได้แค่8บิตอีกความต้องการนึงที่เราอยากได้ก็คือว่าความกว้างของหน้าจอครับ27นิ้ว resolution อ่ะอยากได้มากกว่า 1080p เราจะมา unbox หน้าจอใหม่สำหรับนักตัดต่อดีกว่าเต้ก็อยู่กับเจ้าตัว U2720Q นะครับผมเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ที่อาจจะไม่ได้เป็น first choice ที่เราเลือกนะจริงๆอ่ะจอที่เต้เลือกครับเต้อยากได้เจ้าตัว Asus PA278QV ครับผมคือด้วยตัวนั้นน่ะมันเป็น 100% เลข790แล้วก็ 100% sRGB ซึ่งมันซัพพอร์ตต่อการทำงานแล้วราคามันถูกกว่าเจ้าตัวนี้เยอะมากเดียวไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะจ๊ะซื้อเองล้วนๆเนาะเราก็จะมาอันบ็อกซ์กันนะครับสถานที่อาจจะรกนิดนึงข้างในก็มีอะไรมาให้บ้างมันก็จะมีเป็นสาย USB Type A นะครับผม USB Type A to USB Type C นะครับแล้วก็อันนี้ชอบมากต่อกับ MacBook Pro ได้เลย USB C to USB C นะครับเนี่ยสาย DVI อันนี้ต่อกับการ์ดจออ่ะแล้วก็ต่อกับจอก็คือสามารถแบบรันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแปลตัวแปลงตัวแปลงมันอาจจะทำให้แบบการคำนวณผลคลาดเคลื่อนไปบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีตัวนี้ไว้ก็สบายเวลาเราใช้การ์ดจออะไรเงี้ยครับหัว DVI อ่ะชอบหุยตายชอบฐานดูแข็งแรงมากแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพระเอกของเรานะคะพระเอกของเราก็คือจอเดล U2720 นะครับผมขนาดไอ้2720Q นะครับขนาด27นิ้วนะจ๊ะสาย power ของจอนี่สาย power นะครับนี่ก็จะเป็นตัวยึดระหว่างจอกับขาตั้งนี่ครับผมหน้าจอ Dell U2720Q นะครับผมสำหรับก็ใหญ่พอสมควรนะในความรู้สึกเพราะว่าเราอาจจะมีหน้าจอ23 24แล้วก็27ใช่ไหมซึ่งแบบ27เราอยากได้มานานแล้วอย่างนึงที่เราชอบเพราะว่าแต่ก่อนเต้เคยใช้ Notebook Dell Inspiron 517อะไรสักอย่างนี่แหละซีรีส์แบบเก่าๆแล้วครับชอบในความที่แบบเขาวอร์แรนตีแบบ3ปีคือถ้าเสียคือซ่อมให้อะไรอย่างเงี้ยซ่อมถึงบ้านเออโอ้จะมาคุณลุนช่องมันคมอะไรขนาดนี้วะหุยชอบมากเลยอ่ะมันคมจังเลยอ่ะเธออ่าและนี่ก็คือโฉมหน้าของหน้าจอ27นิ้วนะครับผมของ Dell นะจ๊ะซึ่งสัมผัสแรกที่เปิดขึ้นมาประทับใจมากเพราะว่าความที่มันเป็น 4K ภาพมันจะชัดมากชัดจนแบบตาแตกอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามองจอ 1080p แล้วมันแบบมีจุดพิกเซลมีดอทมีนู่นมีนั่นมีนี่นี่มันกลับกลายเป็นคมไปเลยนี่คือความรู้สึกแรกจากตาคนที่ใช้ 1080p มานานมากนะครับและนี่คือรีวิวจอ Dell UltraSharp U2720Q นะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับเช่นการเลือกหน้าจอสิ่งที่เราควรจะมีก็คือ1ก็คือ sRGB แล้วก็2เล็ก790หรือ REC 790นั่นแหละครับผมยิ่งถ้าใกล้ 100% ได้เท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งดีผมมันจะให้สีที่ตรงจริงแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานคอมเมอร์เชียลหรืองานอะไรก็ได้ถ้าชอบหรืออยากให้รีวิวอะไรต่อเขียนไว้ในคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย